สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองโคตรเป้ง XI ครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปอย่างนานมากๆเพราะว่ามัวไปทำเกมเองละเลงข่าวอยู่ครับวันนี้ได้โอกาสกลับมาอีกครั้งนึงครับอยากจะพูดคุยเรื่องนี้ครับมันยังไม่ปิดฤดูกาลก็จริงนะครับผู้ชมครับแต่ว่ามันมีเรื่องข่าวลือการซื้อขายรวมถึงมีดีลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพียบเลยครับดีลที่มันจะเกิดขึ้นไปล่าสุดที่เป็นแบบออฟฟิเชียลเลยก็คือดีลของ Timo Werner แต่ว่าข่าวที่เพิ่งออกมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั่นคืออาร์ตูร์เมโลที่จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยสนนราคา80 ล้านยูโรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัวร์ครับว่าสุดท้ายแล้วออฟฟิเชียลจะเป็นขนาดไหนแต่สื่อใหญ่เนี่ยเล่นหมดแต่วันนี้ครับเราจะไม่คุยกันแค่เรื่อง2คนนี้เพราะวันนี้เราจะมาจัดทีม11ผู้เล่นที่อาจจะย้ายทีมหลังจากเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ครับทุกๆซัมเมอร์เลยนะครับเรื่องข่าวลือการซื้อขายเป็นข่าวที่ทุกคนอยากจะอ่านอยากจะหาเพราะมันเพิ่มความตื่นเต้นนะครับให้กับทีมรักของตัวพวกคุณเองทั้งนั้นรวมถึงผมด้วยครับอยากรู้ว่าคนไหนจะมาทีมเราอยากรู้ว่าทีมเราจะไปซื้อคนไหนและนี่คือ11ผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดครับเริ่มกันที่ผู้สัมประตูครับอันเดรโอนาน่าจากอาจากอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับว่ากันว่านี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายครับที่เชลซีอาจจะเสริมทัพแน่ๆครับเนื่องจากว่าผู้สัมประตูถึงแม้จะมีเกป้าอาซิบาลาก้าที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ในสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าผลงานในปีนี้ก็ดูรุ่มรุ่มดอนไม่คงเส้นคงวาจนบางครั้งบางทีเนี่ยแฟนสิงห์บลูก็อาจจะส่ายหัวกับพี่แกด้วยซ้ำและนอกจากฟอร์มในสนามนะครับเรื่องราวของพฤติกรรมของเกป้าเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ไม่รู้วันดีคืนดีครับพี่แกจะยอมเปลี่ยนตัวอีกหรือเปล่าอันนี้ทั้งนั้นนะครับลัมพาร์ดก็เคยดรอปพี่แกแล้วก็กลับคืนถุงมือให้พี่แกอีกครั้งแล้วก็เริ่มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่านั่นแหละครับเราไว้ใจไม่ได้และถ้าจะเสริมผู้สัมประตูอันเดรโอนาน่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งผู้สัมประตูครับที่เชลซีเล็งๆอยู่ครับสำหรับโอนาน่าเนี่ยครับเขาอยู่กับอาแจ็กและโชว์ฟอร์มได้ดีครับเป็นส่วนสำคัญที่พาต้นสังกัดครองสังเวียนเบอร์หนึ่งของเอริดูซีลีกส์นะครับซึ่งแน่นอนครับโอนาน่าเนี่ยช่วยกันกับเพื่อนร่วมทีมทำให้อาแจ็กเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดอันดับ2ของลีกซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัวของอันเดรโอนาน่าเองเนี่ยก็ออกมาเปลยๆนะครับว่าพี่แกพร้อมแล้วที่จะไปหาความท้าทายใหม่ๆส่วนค่าตัวของอันเดรโอนาน่าคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ราวๆ40 ล้านปอนด์ครับอาจจะไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวครับเพราะว่าผู้สัมประตูอย่างโอนาน่าครับมีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมสนใจแต่เชลซีมีข่าวมากที่สุดนั่นเองครับไปต่อกันที่ตำแหน่งถัดไปครับเซนเตอร์แบ็กวันนี้เราจับมา3คนครับเริ่มกันที่คนแรกคาลิดูคูลิบาลีครับคูลิบาลีจากนาโปลีครับเป็นข่าวจะย้ายทีมมานานมากๆแล้วครับไม่ว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูหรือว่าบาร์เซโลนาเชลซีทุกทีมแม่งมีข่าวกับคูลิบาลีหมดครับซึ่งแน่นอนแหละครับเขาเป็นประการหลังคนสำคัญของนาโปลีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวเยอะมากๆในช่วงทุกตลาดซื้อขาย 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นคูลิบาลีก็เลยกลายเป็นเป้าหมายครับเนื่องจากว่าความโดดเด่นของคูลิบาลีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าแท็กเกิลเข้าสกัดการมาร์คตัวการเล่นลูกกลางอากาศมักจะทำได้ดีครับและแน่นอนนะครับว่าเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครครับมันก็เลยทำให้หลายทีมดังนะครับอย่างที่ผมบอกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดนะครับที่มีข่าวผัวพันก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองครับลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะได้ตัวคูลิบาลีมาเสริมทัพแล้วก็ยืนคู่กับฟิจิลฟันไดแต่ก็อาจจะเป็นแค่ข่าวเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามครับคูลิบาลีจะต้องติดโผนี้แน่ๆเพราะว่าทีมรุมตอมหึ่งเลยครับว่ากันว่าครับออเรโอเดโรนินติสครับประธานสโมสรนาโปลีนะครับก็เป็นคนพูดเองเลยครับว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมปล่อยคูลิบาลีออกจากทีมหากว่ามีใครผลเงิน100 ล้านยูโรเป็นอย่างต่ำนะฮะมาสู่ขอนาโปลีซึ่งก็ต้องบอกว่าเราอาจจะได้เห็นนะครับถ้ามีทีมยักษ์ใหญ่บางทีมเนี่ยกล้าเสนอเงินก้อนนี้จริงๆเราน่าจะได้เห็นการย้ายทีมของคูลิบาลีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วถ้าพูดถึงกองหลังที่จะย้ายทีมด้วยนะครับโอ้โหชื่อนี้เนี่ยติดมาแน่ๆครับดาโยอุปาเมกาโนเซนเตอร์แบ็กจากอาร์เบอร์ไลฟ์ซิกนั่นเองครับต้องบอกว่าพี่กระฉายแววได้แบบสุดยอดมากๆในซีซั่นนี้ครับแล้วก็เนื้อหอมไม่แพ้กับกองหลังอย่างคูลิบาลีเลยถือว่าเป็นกองหลังครบเครื่องอีก1คนครับวิธีการเล่นมีความคล้ายคลึงกับคูลิบาลีพอสมควรนะฮะรูปร่างของบอดี้เนี่ยสูงใหญ่จุดเด่นอีกด้านก็คือความรวดเร็วว่องไวครับซึ่งนับว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กในฝันของใครหลายๆคนและอุปาเมกาโนตอบโจทย์มากๆครับหลายคนอาจสงสัยว่าแบบเอ้ยผมพูดเรื่องความเร็วของอุปาเมกาโนมันจริงไหมนะครับต้องบอกว่ามีคำตอบให้ผู้ชมอยู่นะครับย้อนกลับไปในปี2017ครับบุนเดสลีกาเนี่ยเคยเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ว่าอุปาเมกาโนมีค่าเฉลี่ยความเร็วที่มากกว่าปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเซอีกเขาใช้ความเร็วตรงนี้รับมือกับดาวยิงทีมชาติกาบองได้ดีเลยสมัยที่เคยเจอกันในสังเวียนที่เยอรมันครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่อยากได้ไปร่วมทีมเนี่ยค่อนข้างจะลุ้นยากหน่อยครับเพราะว่ามันมีหลายทีมที่เข้ามาประมูลนะครับไม่ว่าเป็นบาเยิร์นมิวนิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์และบาร์เซโลนาครับซึ่งหลากหลายทีมที่พูดมาก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นครับอุปาเมกาโนเนี่ยแทบจะนั่งโต๊ะแล้วก็รอเลือกเลยว่าใครจะเหมาะสมสำหรับเขาสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาจะชอบหรือว่าเงินเยอะขนาดไหนที่จะซื้อใจเขาได้ครับ
เซ็นเตอร์แบ็คคนสุดท้ายย้ายทีมแน่ๆแหละครับเพราะว่าหมดสัญญาแล้วก็เป็นฟรีเอเจนต์แน่นอนครับสำหรับเทียโก้ซิลวาครับซิลวาถูกนำมาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อเป็นเสาหลักให้กับทีมครับและเขาก็รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานตอนนี้อายุปาเข้าไป35ปีแล้วครับแต่ว่าแม้ว่าในวัย35ปีครับเทียโก้ซิลวาก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเพราะว่าถึงอายุจะมากแล้วเนี่ยนะครับแต่เรื่องความเก๋าเนี่ยต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมครับเขากำลังจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับเท่ากับว่าใครที่ได้ตัวเทียโก้ซิลวาไปเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่แดงเดียวซึ่งหลักๆตอนนี้เนี่ยมีถึง4ทีมด้วยกันครับที่จับจ้องเทียโก้ซิลวา4ทีมที่ว่านะครับคือ AC มิลานนั่นเองครับส่วน3ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแน่นอนครับเต็ง1คือเอเวอร์ตันซึ่งมีเจ้านายเก่าเขาอยู่ครับนั่นก็คือคาร์โลอันเชลอตตินั่นเองครับอันเชลอตติเนี่ยชอบมากๆนะครับสำหรับเตโก้ซิลวาเจ้าตัวเนี่ยอยากได้เตโก้ซิลวาไปร่วมทีมครับแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งนึงที่แหมน่าจะต้องคุยกันยาวแหละครับว่าเตโก้ซิลวาจะลดค่าเหนื่อยมาแล้วเอเวอร์ตันจะพร้อมจ่ายได้ขนาดไหนนะครับอีก2ทีมก็จะมีทางด้านของเปิร์ลแล้วก็นิวคาสเซิลนั่นเองครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากการวิเคราะห์ของสื่อหลายๆทางเนี่ย ก็พูดไปในเสียงเดียวกันครับว่าเตโก้ซิลวาเนี่ยน่าจะเลือกย้ายกลับไปอยู่กับเอซีมิลานมากกว่าไปเป็นไอคอนไปเป็นไอดอลถ่ายทอดวิชาสู่รุ่นน้องปี2ปีแค่นี้ก็สามารถทำให้ดาวรุ่งที่กำลังจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเรียนรู้จากตัวเขาและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตัวเตโก้ซิลวาได้มากเป็นประโยชน์กับสโมสรได้มากๆเลยแน่ๆครับไปต่อกันที่ตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับแบรนด์ชิเวลจากเลสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหหนุ่มเนื้อหอมคนนี้ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลครับช่วงนึงก่อนที่จะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันที่เข้ามาและสุดท้ายแบรนด์ชิเวลก็ยังอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปอยู่ไม่อยู่เปล่าครับเพราะพี่แกเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของแบรนด์โรเจอร์ครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับเพิ่งยิงประตูสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ฟังลำพาดจ้องมองอย่างตาเป็นมันเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาร์กอสอลองโซหรือว่าเอเมอร์สันพรามลีเนี่ยนะครับไม่มีใครทำให้ฟังลำพาดชื่นใจได้สักคนครับแล้วถ้าใครติดตามเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าทั้งมาร์กอสอลองโซแล้วก็เอเมอร์สันพรามลีมีสิทธิ์ที่จะโดนโลให้กับทีมจากการโชว์ซูริอาอยู่เนืองๆตลอดเวลาครับซึ่งก็ไม่แน่ก็อาจจะโดนจริงๆก็ได้และแน่นอนครับถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีแล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีอยู่ตัวนึงครับที่แบบโอ้โหเนี่ยคือเป้าหมายหลักของแลมพาร์ดเขาว่ากันว่าคือเบนชิลเวลนั่นเองนะครับดาวเตะวัย23ปีเนี่ยนะครับเข้าตาแลมพาร์ดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็คอยสอดส่องดูฟอร์มการเล่นของชิลเวลอยู่ตลอดเชื่อกันว่าตอนนี้นะครับจิ้งจอกสยามเนี่ยตั้งค่าตัวไว้แพงมากๆหลัก80ล้านโอ้โหมันเข้ากับแม็กควายเลยอ่ะคือเลสเตอร์นี่เป็นทีมที่บริหารได้แบบยอดเยี่ยมนะครับชื่นชมเลยซื้อนักเตะมาถูกมากแต่พอปั้นนักเตะขายเนี่ยแม่งแพงชิบหายไว้ป่วงเลยครับแล้วขายได้ด้วยนะครับเพราะว่านักเตะของเขาเนี่ยก็มีคุณภาพจริงๆซึ่งก็ต้องบอกว่าค่าตัวระดับ80ล้านเนี่ยนะครับมันอาจเป็นการตั้งเพื่อไม่ให้ใครกล้ายื่นซื้อแต่ถ้ามีใครกล้าบ้ายื่นซื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยแบรนด์โรเจอร์คงเกาหัวแกะๆครับว่าเอายังไงดีวะเพราะว่าพี่แกเคยออกมาบอกประกาศชัดเจนครับว่าเจ้าตัวไม่มีแผนปล่อยตัวแบนชิเวลให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นแต่ถ้ามี80ล้านขายเถอะครับเชื่อผม วิงแบ็คซ้ายไปต่อด้วยวิงแบ็คขวาครับอาชัฟฮาคิมีครับฮาคิมีนะครับจากผลงานการซัดไป5ประตูบวกกับอีก10แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด31เกมบนสังเวียนบุนเดสลีกาเยอรมันอันนี้คือสแตทของเมื่อวีคที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฮาคิมีเนี่ยกลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของหลายทีมในยุโรปเลยครับโดยที่ทีมที่มีกระแสเริ่มมาตอนนี้ก็คือบาเยิร์นมิวนิกทีมขาประจำครับที่ชอบตัดแข้งตัดขาคู่แข่งเอาตัวเทพๆของคู่แข่งไปร่วมทีมอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะครับเพราะว่าทีมเขามีเงินแล้วก็ดึงดูดนักเตะได้ด้วยรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เฝ้าจับตาฮาคิมีอยู่ยูเวนตุสและอินเตอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนใจอยู่ตลอดเวลาแหละครับแต่จริงๆแล้วนะครับอนาคตของฮาคิมีเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นครับนี่ครับนี่ความซับซ้อนจริงอยู่นะครับที่เขาเป็นนักเตะของบอสเซียดอร์ทมุนด์ครับแต่ต้นสังกัดที่แท้จริงคือเรอัลมาดริดครับโดยทางด้านของอเลคันโดกามาโนเอเจนต์ของนักเตะเคยพูดไว้เมื่อไม่นานมานี้ครับว่าฮาคิมีจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นนอกจากย้ายกลับไปรับใช้เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าแต่ก็ดูเหมือนว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยจะไม่ยอมและพร้อมหาทางให้นักเตะอยู่ค้าแข่งกับสโมสรต่อไปไหนจะมีเรื่องทีมอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องอีกดูแล้วเรื่องนี้ฮะจะอลวนอลเวงใช้ได้เลยครับซึ่งสุดท้ายท้ายสุดนะครับไอสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจากการยืนยันจากเซเดรีซีดานเลยครับเพราะว่าซีดานเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงฮาคิมีแบบตรงไปตรงมาครับโดยซีดานบอกว่าถึงแม้ฮาคิมีจะถูกส่งออกไปกับดอร์ทมุนด์ด้วยสัญญายืมตัวแต่ผมและทีมงานก็ติดตามฟอร์มของเขาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาบอกเลยว่าผมมีความสุขกับฮาคิมีมากเพราะว่าดาวรุ่งผู้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ระดับนี้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าตัวแสดงให้เห็นแล้วถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยมผ่านเกมการแข่งขันในศึกบุนเดสลีกาตลอดทั้งฤดูกาลนี้ถ้าผมพูดดอทมุนเองก็ได้รับประโยชน์มหาศาลจากการมีฮาคิมิอยู่ในทีมอนาคตของเขาจะอยู่กับพวกเราที่รอมาดริดแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมกล้ารับประกันครับมันเป็นการคาดการทั้งนั้นครับว่าฮาคิมิจะย้ายไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายสิทธิ์ขาดอยู่ที่เรอัลมาดริดและซีดานยืนยันว่าฮาคิมิจะไม่ย้ายไปไหนครับแบ็คขวาเราจะเอาใครมาดีวะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการพูดแบบนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดการยื่นซื้อตัวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในโลกฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และฮาคิมิยังคงเนื้อหอมอยู่ตลอดเวลาครับต่อกันที่กองกลางนะครับดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับจากอาจากอัมสเตอร์ดัมครับเอาเรื่องของคำพูดของเอ็ดวินวานเดอร์ซาที่พูดถึงนักเตะคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับฟันเดอร์ซาบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วผู้คนต่างพูดกันว่าเรากำลังจะเสียผู้เล่น 7-8 คนแต่เรากลับเสียแข้งสำคัญแค่2คนเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วเราได้ทำข้อตกลงกับทางอันเดรโอนาน่านิโคลัสซาเยฟิโกและฟันเดอร์เบคให้พวกเขาอยู่กับทีมต่ออีกซีซั่นและจากนั้นเราจะมองหาทางช่วยเขาในเรื่องก้าวต่อไปในอาชีพแต่เรื่องของค่าตัวเนี่ยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะไม่มีการลดราคาลงให้ 50% แน่นอนนี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากของเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์ครับซึ่งมันก็หมายความว่าเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์กำลังจะบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะหาทางเลือกใหม่ให้นักเตะ3คนนี้แล้วครับซึ่งแน่นอนเลยครับหลังจากที่ฟานเดอร์เบคนะครับอยู่กับทีมต่อและทำตามสัญญาเรียบร้อยครับฟานเดอร์ซาร์กำลังเร่หาทีมใหม่ที่มีอนาคตที่ดีให้กับเจ้าตัวอยู่ซึ่ง2ทีมที่เข้ามาพัวพันตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ1ทีมเก่าของเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับแล้วก็อีก1ทีมมหาอำนาจรุ่นหลังอย่างเรอัลมาดริดครับซึ่งถ้าถามว่าจะย้ายไปไหนดีนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยทั้ง2สโมสรก็น่าย้ายไปทั้งคู่ครับเพราะว่าถ้าไปแมนยูเนี่ยครับก็ดูเหมือนกับการเป็นตัวตายตัวแทนของปอป็อกบาได้อยู่เลยเพราะว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกันหรือว่าถ้าไปเรอัลมาดริดก็ทดแทนการหายไปของลูก้าโมริตรวมถึงโทนี่โครสที่อายุอนาคตเริ่มจะเยอะแล้วได้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยนะครับยังไม่รู้ว่าตอนที่ฟานเดอร์เบคจะย้ายไปไหนแต่ย้ายแน่ครับย้ายแน่ๆผมมั่นใจซึ่งอยากถามผู้ชมเหลือเกินครับว่าฟานเดอร์เบคจะย้ายไปไหนดีครับเรอัลมาดริดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั้นเราอาจได้เห็นการย้ายทีมสลับไปสลับมาที่น่าสนใจครับกองกลางอีกหนึ่งคนที่อาจจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ต่อสัญญาเหมือนที่ผมพูดไปครับพอลป็อกบานั่นเองครับป็อกบามีข่าวจะย้ายทีมมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงต้นซีซั่นนี้นะครับซึ่งก็ตัวเขาก็ไม่ได้ลงเล่นแล้วก็มีหลายข่าวหลายครั้งหลายทีที่แกแสดงอาการไม่ค่อยพอใจกับการลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าลงเล่นไปก็ดูเล่นแบบเล่นไปงั้นๆจนแฟนบอลหลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าขายแม่งทิ้งไปเถอะส่วนแฟนบอลอีกหลายคนบอกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นกับบรูโน่ฟินล่าสุดเนี่ยยอดมากนะวางบอลสุดยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในร่างของป็อกบาผมพูดตรงๆเลยนะครับเราไม่อยากคาดเดาสภาพจิตใจที่แกได้เลยครับว่าแกจะเอายังไงต่อเพราะทางเลือกแกมีเยอะครับแกเก่งจริงครับและการเลือกไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดโดยที่มีเทรนเนอร์อย่างซินดีซีดานซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าการไปอยู่ที่เรอัลมาดริดป็อกบาจะเป็นศูนย์กลางยิ่งกว่าศูนย์กลางครับต้องใช้คำว่าเป็นซุปตาร์ยิ่งกว่าซุปตาร์แล้วกันนะครับซึ่งเชื่อว่าป็อกบาเองก็ต้องมีคิดในหัวเหมือนกันแหละครับว่าอยากจะย้ายไปเล่นอยู่ที่ซานเดโกเบอร์นาเบลถ้าการประสานงานกับ Bruno Fernandes มันทำได้ดีตรงนี้ก็น่าสนใจครับก็เลยอยากถามเหมือนกันครับว่าเพื่อนๆคิดว่าปอ ป็อกบาเนี่ยจะย้ายทีมหรือไม่หรืออีกคำถามหนึ่งครับอยากให้ปอ ป็อกบาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ครับเอาล่ะครับกลางผ่านไป2คนนะครับอีก1คนซึ่งเป็นกองกลางตัวรุกที่เราหยิบมาครับคายฮาวเวิร์ธนั่นเองครับคายฮาวเวิร์ธหรือว่าคายฮาวเวิร์ธนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการลูกหนังเลยนะครับซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่โชว์ฟอร์มได้สุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆในยุโรปเวลานี้ครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ทีมใหญ่เนี่ยจะต้องตาต้องใจอยากได้ตัวเขาไปครอบครองมากๆซึ่งตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องของอนาคตของคายฮาวเวิร์ธเนี่ยจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ไปๆมาๆครับกระแสมันแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดครับเฟเนโดการโรครับ CEO ของไบร์ลูเซนออกมายืนยันเองเลยครับว่าสโมสรจะไม่ขวางทางถ้าตัวของคายฮาวเวิร์ธอยากจะย้ายออกจากทีมไปครับเอาละครับนี่ครับเป็นการเปิดทางจากไบร์ลูเซนครับซึ่งสโมสรปลายทางนะครับก็มีแว่วๆมาว่าที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือบาเยิร์นมิวนิกครับแล้วก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือพูลเชลซีรวมไปถึงอีก2โค้ชทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่าจ้องตาเป็นมันอยู่ด้วยครับก็ค่าตัวเนี่ยเขาคาดกันว่านะครับเลเวอร์เนี่ยนะครับปักป้ายไว้อย่างต่ำที่85ล้านปอนด์เลยครับเอาล่ะครับมาถึงคู่หน้าบ้างครับคนนึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กองหน้าแบบที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลือกมาใส่ให้มันเป็นในระบบที่เราเซตเอาไว้ก็คือ352นะครับมันก็แน่นอนแหละครับคนนี้มีข่าวเยอะที่สุดว่าจะย้ายทีมครับจาดันซานโชนั่นเองครับซานโชอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็ทำผลงานได้แบบระเบิดระเบ้อครับเรียกได้ว่ายิงกระจุยยิงกระจายยิงกระฉูดยิงกระฉาดสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้พูดในวันนี้นะครับก็ต้องอัปเดตล่าสุดลงสนาม43นัดยิง20ประตูแอสซิสต์20ครั้งครับเทพในเทพครับจารันซานโช
ถิติต่างๆบอกไปแล้วครับและตอนนี้ตกเป็นข่าวผัวพันกันหลายทีมมากๆ Manchester United Chelsea Liverpool รวมถึง Manchester City ที่อาจอยากได้ซานโชไปเป็นตัวแทนของเรย์ซาเน่ด้วยครับจริงๆซาเน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่อยากจะเก็บเข้ามาในลิสต์ครับแต่คนนั้นน่ะย้ายแน่ๆซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของซาเน่เนี่ยความชัดเจนมันเพิ่งจะมาในช่วงวีคที่ผ่านมาเองนะก็เราคงไม่ได้เห็นซาเน่ในทัพเรือใบสีฟ้าเป็นประเดี๋ยวแล้วก็บอกเองแล้วนะครับว่าซาเน่เนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับทีมมันก็เลยทำให้กระแสเรื่องนี้นะครับมันเอียงไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากๆครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ซานโชเนี่ยไม่เคยมีทีท่าว่าจะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยสักนิดครับเนื่องจากว่าพอพวกเขาอาจจะต้องเสียรอยซาเน่เนี่ยการเลือกซื้อซานโชมาทดแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่ง1ข้อครับในเรื่องนี้ครับคุณจะได้เล่นกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าข้อที่2คุณจะมีค่าเหนื่อยมหาศาลข้อที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจเป็นทีมเดียวที่กล้าจ่ายถึง115ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่เขาประเมินกันไว้ว่านี่คือค่าตัวของเจรันซานโชครับและทุกคนคิดว่าไงครับซานโชจะเลือกใครแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมอื่นๆลองทีมกันเข้ามาแล้วกันนะครับคนสุดท้ายนี่ก็ย้ายทีมเป็นแน่แท้ครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่ผมมองว่าทีมในพรีเมียร์ลีกควรไปเอาเขามาเพราะผมอยากเห็นเหลือเกินครับเอดิสันคาวานี่นั่นเองครับคาวานี่จะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็เป็น2คนที่ออกมาพร้อมกันกับเดโก้ซิลวานะครับก็ต้องบอกว่าสถานีต่อไปของเอดิสันคาวานี่เนี่ยจะไปลงเอยที่ไหนเนี่ยนะครับคุณแม่ของเขาเนี่ยครับเบต้าโกเมสเผยว่าตัวของคุณแม่เองเนี่ยหายห่วงได้เลยเพราะมั่นใจว่าลูกชายอ่ะจะได้เล่นกับทีมใหญ่ต่อไปแน่เนื่องจากว่ามีหลายทีมกำลังรุมจีบตัวคาวานี่แต่ทางฝั่งคนที่เป็นเพื่อนสนิทอย่างอังเดเอร์เรร่าเนี่ยพี่แกก็ออกมาบอกใบ้เลยนะครับว่าคาวานี่เนี่ยจะย้ายไประเบิดตะข่ายทีมไหนต่อครับซึ่งต้องมาฟังครับว่าอังเดเอร์เรร่าพูดว่ายังไงครับเอร์เรร่าพูดว่าผมรู้ว่าคาวานี่ต้องการไปเล่นในสเปนเขารักลาลิก้าและรักประเทศสเปนเขาถามผมเยอะมากๆเกี่ยวกับที่นั่นซึ่งพอดูจากบทสัมภาษณ์ของเอร์เรร่าแล้วนะครับบวกกับข่าวล่ำลือหลายอย่างเนี่ยนะฮะตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าแอตเลติโกมาดริดครับอาจจะได้ตัวคาวานี่ไปหรืออาจจะเป็นนิวคาสเซิลถ้ามีการเทคโอเวอร์จริงซึ่งตอนนี้ครับไม่รู้เป็นหมันหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ข่าวเรื่องเทคโอเวอร์นี่เงียบกริบเลยนะฮะแต่ถ้าได้คาวานี่มาในพรีเมียร์จริงครับผมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสีสันเพราะว่าทีมระดับกลางจะมีกองหน้าระดับผมใช้คำว่าเคยเป็นระดับโลกและณวันนี้ก็ยังเป็นกองหน้าที่เฉียบคมอยู่ครับถึงแม้ว่าอายุอนามจะโรยราแล้วก็ตามนี่คือ11ผู้เล่นแล้วก็แถมไปด้วยซาเน่แถมไปด้วยคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับก่อนหน้านี้มีเขียนเอาไว้เป็นนั้นของทีมโมวานเนอร์แต่ว่าก็ออฟฟิเชียลไปซะก่อนนะครับซึ่งก็ดีแล้วครับที่ผมไม่อัดคลิปนี้ก่อนหน้านั้นไม่งั้นเราออนวันนี้ไม่ได้แน่ๆครับอ่ะก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันครับและนี่คือ11ผู้เล่นที่มีสิทธิ์จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ถ้าใครชอบการจัดทีมแบบนี้และอยากให้เราจัดทีมแบบไหนขึ้นมาอีกนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเกมเองตามเพจนี้รวมถึงกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้กับขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ